ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงการผลักดันเรื่องของการค้าบริเวณชายแดนนะครับคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาเปิดเผยบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายระหว่างประเทศด้วยความเป็นมิตรส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในทุกระดับเพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การค้าอย่างใกล้ชิดโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2567การค้าชายแดนและผ่านแดนปรับตัวเพิ่มมากขึ้นส่งสัญญาณบวกครับขยายตัวที่ร้อยละ 3.6พร้อมกับสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนในงานมหกรรมการค้าชายแดนปี2517กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศคู่ค้าแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยส่วนในด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินนโยบายตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ครับจากการดำเนินงานที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขสถิติข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วง6เดือนแรกของปี2517ปรากฏว่าก็มีสัญญาณที่ดีครับสำหรับมูลค่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ถ้าไปดูช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่าการค้ารวม 418,813 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 โดยการค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนมีมูลค่าสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 244,175 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 สิงคโปร์อยู่ที่ 53,137 ล้านบาทเวียดนาม 36,269 ล้านบาทตามลำดับครับทีนี้นายกรัฐมนตรีก็ผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปด้วยมิตรไมตรีแล้วก็เห็นความสำคัญของการค้าชายแดนและผ่านแดนโดยเชื่อนะครับว่าจะเป็นโอกาสกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้คนในพื้นที่ลืมตาอ้าปากได้และเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่สำคัญของการส่งออกสินค้าของประเทศไทยพร้อมกับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาต่อยอดเพิ่มพูนประโยชน์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการค้าให้กับเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ